รัฐมนตรีกลาโหมของจีนเข้าพบปูตินพร้อมประกาศกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการทหารสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานในส่วนของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเข้าพบปูตินพร้อมกับประกาศลั่นเลยว่าจะกระชับความร่วมมือด้านการทหารหลี่ฉางฟูรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันที่16เมษายนพร้อมประกาศเตรียมผลักดันและกระชับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับเป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของหลี่ฉางฟูตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของจีนอย่างรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีชุดใหม่ของจีนนะครับเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลี่ฉางฟูได้เน้นย้ำว่าจีนมีความมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือกับรัสเซียในการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของภูมิภาคและประชาคมโลกและนอกจากนี้ครับเขายังได้เผยอีกว่าเขาจะเจาะจงที่จะเดินทางไปเยือนรัสเซียเป็นประเทศแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็นในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินนะครับก็ระบุว่ากองทัพของจีนและรัสเซียประสานกันอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงความร่วมมือในทางเทคนิคและการจัดซ้อมรบร่วมกันมาโดยตลอดจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่มันคืออีกที่หนึ่งก็คือส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยส่งเสริมในความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาหลี่ฉางฟูครับเดินทางไปเยือนรัสเซียจนถึงวันที่19เมษายนนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนเนี่ยเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนั้นนะครับผู้นำของทั้งสองประเทศได้ชี้ว่ายุคสมัยใหม่ในความสัมพันธ์ของรัสเซียกับจีนเดินทางมาถึงแล้วและทั้งนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ขอบเขตและไม่มีข้อจำกัดอีกด้วยโดยหลี่ฉางฟูนะครับเป็นหนึ่งในผู้แทนระดับสูงของจีนที่ถูกทางการของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศติดแบล็คลิสต์ตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการซื้อเครื่องบินรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารจากบริษัทค้าอาวุธชั้นนำของรัสเซียอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับก็คือยูเครนหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งแพทริออตนะครับหลังจากจบเทศกาลอีสเตอร์กองทัพของยูเครนนะครับเชื่อว่าจะได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจากสหรัฐอเมริกาหลังเทศกาลอีสเตอร์สิ้นสุดลงนะครับหลังจากที่กองทัพของรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธโจมตีพื้นที่พลเรือนอย่างต่อเนื่องยูริอีนาร์ดนะครับโฆษกของกองทัพของยูเครนระบุว่ายุทโธปกรณ์สำหรับการป้องกันการโจมตีในช่วงสงครามนะครับน่าจะส่งมาถึงมือยูเครนเร็วๆนี้โดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจากสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะเดินทางมาถึงหลังเทศกาลอีสเตอร์สิ้นสุดลงในวันที่16เมษายนในขณะนี้ครับกองทัพของยูเครนกำลังยกระดับขีดความสามารถในการยิงสกัดขีปนาวุธเนื่องจากกำลังเตรียมความพร้อมการรุกกลับนะครับของฝ่ายรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อยึดคืนดินแดนหลายแห่งที่ยังอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียซึ่งรัฐบาลของยูเครนครับยังคงยืนกรานในข้อเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากดินแดนของยูเครนทั้งหมดครับรวมทั้งแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของตนเองเมื่อปี2014ด้วยในขณะที่กระทรวงกลาโหมของเยอรมนีอนุมัติคำขอร้องหรือร้องขอจากรัฐบาลของโปแลนด์ครับในการจัดส่งเครื่องบินขับไล่5ลำให้แก่ยูเครนโดยก่อนหน้านี้ครับโปแลนด์ได้ส่งเครื่องบินMiG 29จำนวน4ลำให้แก่ยูเครนไปแต่ครั้งนี้รัฐบาลของโปแลนด์ต้องได้รับอนุญาตจากเยอรมนีครับเนื่องจากเยอรมนีเป็นเจ้าของเครื่องบินมิก29จำนวน5ลำที่โปแลนด์เตรียมจะจัดส่งให้ยูเครนรอบใหม่นี้เองส่วนสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับได้ขึ้นบัญชีของกลุ่มรักเนื้อกรุ๊ปนะครับบริษัททหารรับจ้างของรัสเซียในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับฐานมีส่วนร่วมในสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนและมีพฤติกรรมที่ทำลายและคุกคามบูรณภาพแห่งดินแดนอำนาจอธิปไตยและความเป็นเอกราชของยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับ
นับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่สหภาพยุโรปมีมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มแวกเนอร์กรุ๊ปนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทาง EU มีมาตรการลงโทษกลุ่มแวกเนอร์กรุ๊ปฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนในแอฟริกานะครับในขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายฉินกังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายอันดาเลน่านะครับแบ็กบล็อกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่เดินทางไปเยือนปักกิ่งนะครับว่าจีนจะไม่ขายอาวุธให้กับฝ่ายใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนโดยนายฉินกังยืนยันว่าจีนจะไม่นำส่งอาวุธให้กับฝ่ายใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและจะจัดการและควบคุมการส่งออกสินค้าที่มีประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า1ทางนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างอีกทั้งยังยับยั้งนะครับว่าจีนเนี่ยพร้อมช่วยหาทางออกอย่างสันติให้กับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกด้วยนะครับที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวอัลจาซีราและสำนักข่าว CNNแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะครับเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกหรือแม้กระทั่งในส่วนของและทางยูเครนเองก็ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งมาทันท่วงทีในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ทางยูเครนเนี่ยลั่นวาจาไว้ว่าจะลุกขึ้นหรือลุกคืบนะครับทวงคืนดินแดนจากรัสเซียไม่ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของไครเมียที่รัสเซียเนี่ยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014หรือไม่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆผ่านทางช่องของเราได้เลยนะครับแอดมินก็จะรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่ออัปเดตสถานการณ์นะครับถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีเมื่อเราอัพคลิปวิดีโอของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ